ก็ยึดมั่นในสิ่งที่เราได้พูดกับพี่น้องประชาชนมานะครับในเมื่อเราไม่ต้องการให้การผู้มีอำนาจเดิมนะครับก็จะต้องดำเนินการทุกอย่างให้เป็นไปตามที่เราได้พูดกันเองเราเคารพในเจตนารมณ์ที่พี่น้องประชาชนได้มอบนั่นเจ็ดพรรคตกลงกันว่าเราจะโหวตไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดก็จะยึดมั่นในสิ่งที่พวกเราคิดนะครับดำเนินการที่เราพยายามที่จะไม่ให้มีการสืบทอดอำนาจนะครับแล้วก็พยายามที่จะร่วมมือกันนะเอาประสบความสำเร็จมาเอาความสำเร็จมาให้ได้ก็ถ้าสามารถเข้าไปได้นะครับวันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับแม้ว่าเราจะทราบว่ามีความพยายามอะไรมากมายในการที่พยายามจะเปลี่ยนแปลงเจตนารมณ์ที่ประชาชนได้ตัดสินใจมาเราก็ยังยืนยันสิ่งอย่างน้อยที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเกิดพรรคการเมืองที่จับมือกันไว้ก็อย่างนั้นคงในสิ่งนี้แล้วก็เราก็จะยืนยันสิ่งที่เราได้รับปากกับพี่น้องประชาชนเพื่อทำให้สิ่งนี้สำเร็จให้ได้นะครับก็ทั้งหมดก็อยู่ที่ความร่วมมือกันของพวกเราเมื่อวานได้คุยกันแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนก็มั่นใจนะครับว่าเราจะเดินหน้าต่อที่ก็เดี๋ยวเราจะคุยกันอีกครั้งนึงแต่ว่าสำหรับพรรคเพื่อไทยเราก็เสนอท่านสมพงษ์มอนวัดนะครับเข้าชิงก็เราได้บอกไปแล้วว่าเจตนารมณ์พวกเราทั้งเจ็ดพรรคชัดเจนนะครับแล้วเราก็จะเลือกตามเสียงที่พี่น้องประชาชนว่ามาทั้งพรรคกำลังหนึ่งสองสามแต่ว่าถ้าจะมีใครมาร่วมมือกันอีกนะครับเพื่อทำให้เจตนารมณ์พี่น้องประชาชนก็มาดูกันไอเดียเราก็สามารถที่จะดำเนินการและดันได้ก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าทั้งหมดเวลาเนี้ยเรายังเปิดจนถึงวินาทีสุดท้ายที่จะเข้าไปว่าเราจะเอาอย่างไรนะครับเพียงแต่ว่าเราได้คิดว่าสำหรับเราสำหรับพรรคเพื่อไทยถ้าสมมติว่าเราจะต้องเป็นผู้เสนอเราก็จะเสนอท่านของเราหรือถ้าหากว่าผลการร่วมมือกันแล้วเป็นการทำให้สิ่งต่างๆประสบความสำเร็จได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นเช้าวันนี้ครับ